แหล่งใต้ Travel Expo ชวนคนไทยกลับมาชีพจรลงเซาเที่ยวใต้ให้หายคิดถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.สนับสนุนการจัดงานรอยแรงแหล่งใต้ Travel Expo ชวนคนไทยกลับมาชีพจรลงเซาเที่ยวภาคใต้ให้หายคิดถึงโดยผนึกกำลังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง14จังหวัดภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในรูปแบบ B2C หรือ Business to Customer B2B หรือ Business to Business และ B2G หรือ Business to Government พบปะเจรจาซื้อขายแพ็กเกจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดในภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักจากกลุ่มเป้าหมายคนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและเป็นโอกาสในการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆจัดแพ็กเกจเที่ยวภาคใต้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคนกรุงเร่งปลุกกระแสเที่ยวไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนฐานรากระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคม2565ณลานสแควร์บีศูนย์การค้าเซิร์ฟเซนเวิลด์วันนี้ก็ที่มาร่วมงานกันในวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพวกเราก็ทำการจัดงานเรียกว่างานร้อยแรงแหล่งใต้ไม่ใช่แหล่งใต้นะฮะแหล่งใต้แหล่งก็คือพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีผู้เข้ามาออกบูธครบทั้ง14จากจังหวัดภาคใต้แต่ก็โดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คงจะเน้นหนักในฝั่งอันดามันแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมคิดว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ชาวท่องเที่ยวทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาเพื่อช่วยกันแล้วก็ช่วยรณรงค์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยให้เดินทางในประเทศหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแต่เรามีให้เสริมในเรื่องของ B2B ก็คือเอาผู้ประกอบการเนี่ยมาเจอกันมาทำ product update ซึ่งจะพร้อมขายในวันนี้แล้วก็จะมีไปถึงวันอาทิตย์และสิ่งที่เป็นผลตอบรับของการในวันนี้นะคะนี่คืองานภาคใต้แต่เราจะมีการจัดงานใหญ่ของทุกๆภาคมาเจอกันในวันที่15 16 17 18ธันวาคมที่ศูนย์ธุรกิจอันนั้นจะเรียกว่ามหกรรมเที่ยวไทย5ภาคจะเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกเลยนะคะที่จะเป็น B2B ก็คือเอาพวกผู้ประกอบการแล้วก็มาอัปเดตสินค้า product เป็น B2C ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติและที่สำคัญก็จะมี B2G ก็คือในมีการทำเรื่องของ product showcase ของกระทรวงทบวงกรมที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงภาคเอกชนด้วยอันนี้ก็คิดว่าเราก็จะได้พบกันงานใหญ่อีกครั้งก็คือในช่วงปลายปีนี้ค่ะครับแน่นอนนะครับงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเติมนักท่องเที่ยวนะครับเข้าสู่ภาคใต้นะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ช่วยกันนะครับวันนี้ฝั่งเอกชนพอได้ยิ้มได้บ้างนะครับเกิน 50% นะครับแต่ผมอยากจะฝากคนตัวเล็กคนตัวน้อยที่เดี๋ยวจะกลับมาเริ่มรีสตาร์ทช่วงไฮซีซั่นนี้ทีนี้อยากจะขอของขวัญนะครับจากรัฐบาลผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีนะครับดังนี้ครับเราเนี่ยอยากได้งบประมาณนะครับมาเติมเต็มนะครับผมไม่ได้ขอเพื่อเอกชนนะครับขอให้พันธมิตรของเราไม่ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับกระทรวงที่ยกีฬานะครับอปทหรือจะเป็นสสปนเนี่ยมาช่วยนะครับเพื่อทำบูสเตอร์ช็อตนะครับแบบฮาร์ดเซลนะครับช่วยพวกเราหน่อยเกิดจากอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเรื่องเอินเฟิร์มบ้างละเรื่องอากาศที่ไม่ดีอย่างที่ท่านรู้ว่าน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราได้บูสเตอร์ช็อตนะครับเงินสัก 5,000 ล้านนะครับมาช่วยนะครับพี่ๆเหล่านี้มาช่วยภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่า 20-30 ล้านในอนาคตเนี่ยไม่ยากนะครับปีหน้าเราทำได้แน่นอนครับนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีวันหนึ่งที่เรานะครับ14จังหวัดภาคใต้รวมสินค้านะครับไม่อยากพูดราคาถูกราคาสมเหตุสมผลนะครับ
มาเลยฮะที่งานนี้ครบทุกรถนะครับทุกจังหวัดนะครับถูกจริงๆนะครับถูกแต่คุณภาพนะครับวันนี้จนถึงวันที่23นะครับนะครับเชิญนะครับWe'll be right back.